สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับหรือผู้ใช้งานนะครับในส่วนของสายรัดข้อมืออัจฉริยะนะครับหรือสมาร์ทแบนด์นะครับยี่ห้อ Xiaomi นะครับมีแบนด์2ครับหน้าตาแพ็คเกจก็จะเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีรางวัลแปะไว้นะครับเป็นรางวัล Red Dot Award 2017นะคือรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมนะครับสเปคของตัว Xiaomi Mi Band คร่าวๆก็จะเป็นมีแบตเตอรี่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับครับเป็น input current นะครับกระแสก็คือมี63เขาเรียกว่ามีแบตเตอรี่ระดับอยู่ที่70มิลลิแอมป์นะครับกระแสเข้า65มิลลิแอมป์เต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการสีก็จะเป็นสีดำนะครับ connection type หรือว่าการระบบรูปแบบการเชื่อมต่อก็จะเป็น Bluetooth 4.2 BLE นะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติกันน้ำที่มาตรฐาน IP67 นะครับครับ input voltage ก็คือกระแสไฟที่รับเข้าก็จะเป็นกระแสไฟ5โวลต์นะครับdevice requirement นะครับการทำงานผ่านกับแอปนะครับก็คือถ้าเป็น Android เนี่ยก็จะรองรับในส่วนของตัวอุปกรณ์มีนะครับโทรศัพท์มีนะครับหรือโทรศัพท์ Android ต่างๆที่มี Bluetooth version 4.0 และมี Android version 4.4 ขึ้นไปนะครับสำหรับ iPhone ก็จะรองรับโมเดลขั้นต่ำก็จะเป็น 4S นะครับตั้งแต่ 4S ขึ้นมาแล้วก็มี iOS 7นะครับในส่วนของตัวกล่องก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับ International version ก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับจะแนะนำในส่วนของการติดตั้งการ connect การแพร์หรือการดาวน์โหลดแอปนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านตัว QR code ได้เลยนะครับหน้าตาของตัวอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับตัวแบนนะครับตัวสายรัดนะครับอุปกรณ์ device สายรัดก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นคล้ายๆแคปซูลนะครับแล้วก็จะมีสายรัดนะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับก็จะเป็นพลาสติกเป็นยางนะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ชาร์จนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะของ Mi Band 2นะครับก็จะเป็นพอร์ต USB สามารถชาร์จกับคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์โทรศัพท์ทั่วๆไปได้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับโอเคนะครับการติดตั้งสายรัดตัวเรือนนะครับเข้ากับสายรัดก็จะเป็นการติดตั้งผ่านด้านหลังอย่างนี้นะครับกดเข้าไปในด้านหลังครับนั่นเป็นยางกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะล็อกเข้าอยู่พอดีนะครับตัวเรือนนะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ OLED นะครับเป็นสีขาวดำนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วก็จะปุ่มด้านล่างก็จะเป็นสัมผัสนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับคร่าวๆก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีแสดงผลเป็นนาฬิกาละว่านับ9นะครับพลังงานแคลอรี่ที่เผาผลาญตรวจวัดชีพจรแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับตั้งผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งการใช้งานสายรัดข้อมืออัจฉริยะนั้นก็จะต้องเขาเรียกว่าทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับถ้าชื่อแอปว่ามีฟิตนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะครับแอปพลิเคชันของมีฟิตนะครับก็จะมีการในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็จะมีให้สมัครนะครับในส่วนของ Mi ID นะครับ Mi ID ก็จะมีการสมัครคล้ายๆกับการสมัครของ Gmail นะครับก็จะสามารถใช้ Gmail สมัครได้กำหนดรหัสผ่านนะครับส่วนการ connect การเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างแอปพลิเคชันกับตัวโทรศัพท์นะครับซึ่งพูดง่ายๆคือสายรัดข้อมืออัจฉริยะเนี่ยใช้ร่วมกับตัวแอปนะครับก็จะมีบอกอธิบายไว้แล้วนะครับในส่วนของก็จะมีอธิบายไว้แล้วในส่วนในคู่มือนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางคู่มือได้เลยนะครับมีรูปบอกชัดเจนนะครับไม่มีความยากอะไรนะก็คือสมัครมี ID ซะแล้วก็ครับแต่นี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับหน้าหลักนะครับสองโปรแกรมมี่ฟิตนะครับเปิดขึ้นมานะครับบนสุดก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านกันอย่างผ่านบลูทูธนะครับก็จะเป็นนับ9นะครับก็จะมีบอกว่าแอปพลิเคชันตัวนี้วันนี้เราเดินไปกี่ก้าวนะครับระยะทางเท่าไหร่นะครับเผาผ่านแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ดูเลยนะครับในส่วนล่างก็คือจะเป็นการตรวจวัดหรือแทร็กการนอนนะครับตรวจจับการนอนว่าวันนี้ในแต่ละวันเนี่ยเรานอนเข้านอนกี่โมงตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความแม่นยำมันก็จะต้องมีการเชื่อมต่อบลูทูธกันอยู่แทบจะตลอดเวลานะครับก็จะมีตรวจวัดอย่างละเอียดนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเรานอนหลับหรือกี่ก
กี่ชั่วโมงกี่นาทีหลับตื่นกี่นาทีนะครับตื่นเป็นเวลาแล้วคือตื่นในระหว่างคืนน่ะเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าคุณนอนหลับพอดีไหมนะครับหรือว่าก็จะมีเทียบกับผู้ใช้มีแบรนด์อื่นๆนะครับก็ดูได้เลยว่าเราเนี่ยนอนเยอะนอนน้อยไหมในแต่ละวันนะครับสามารถที่จะ track เป็นในส่วนของมีประวัตินะครับในแต่ละวันนะครับจะเป็นกราฟขึ้นมาว่าวันไหนในแต่ละวันในแต่ละเดือนเรานอนได้เยอะที่สุดนะครับมีการหลับลึกที่สุดต่างๆเนี่ยก็คือความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับมีวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับมีการบรรลุเป้าหมายต่างๆเช่นคุณต้องเดินเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็จะมีให้ปรับตั้งตามความเหมาะสมนะครับนี่คือหน้าแรกนะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวต่างๆก็จะมีให้เลือกนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับเราก็สามารถที่จะแทร็กตามกิจกรรมที่คุณเลือกนะครับในส่วนของโปรไฟล์การตั้งค่านะครับมีแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถตั้งค่าในการใช้ในการปลดล็อกหน้าจอมือถือได้นะครับมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับผ่านทั้งตัวเรือนเองแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเองครับมีปลุกได้นะครับรูปแบบปลุกก็จะเป็นการสั่นนะครับไม่มีเสียงนะครับแต่การปลุกค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับในการสวมใส่นะครับการแจ้งเตือนแอปต่างๆเช่นพวกเฟซพวกไลน์ก็จะมีนั่นนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปเฟซรูปไลน์แต่ว่าเวลาอ่านก็ต้องอ่านผ่านตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนานๆเช่นเราทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือว่านั่งทำงานตั้งโต๊ะนานๆเนี่ยเราไม่ได้ลุกไปไหนเลยก็จะมีให้แบบลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายแจ้งเตือนทุก1ชั่วโมงนะครับในส่วนของการปรับตั้งค่าต่างๆก็จะมีตัวช่วยในการวัดหัวใจเต้นหัวใจขณะนอนก็จะควรจะเปิดไว้นะครับเพื่อให้การ track การนอนน่ะมันแม่นยำขึ้นนะครับเลิกยกข้อมือเพื่อเรียกดูข้อมูลก็รูปแบบการใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในการปกติก็จอมันจะดับอยู่ใช่ไหมครับพอเราหันข้อมือมาปุ๊บเนี่ยครับนาฬิกาก็จะติดขึ้นมานะครับรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกาก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้นะครับตามความเหมาะสมคือปรับตั้งค่าผ่านแอปได้เลยนะครับแอปมีฟิตนี่นะครับก็ผู้ใช้ก็สามารถที่จะเข้ามาปรับตั้งค่าคร่าวๆได้นะครับครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับภายรีวิวการใช้งานคร่าวๆนะครับตัวสายลัดต่างๆเนี่ยก็จะมีขายนะครับเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้มันจะเป็นฟรีไซส์นะครับข้อมือเล็กข้อมือใหญ่แค่ไหนก็จะใส่ได้หมดนะครับก็ทำมาเผื่อแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสัมผัสนะครับสามารถตั้งให้มันแสดงผลได้หลากหลายนะครับหลักๆคือเพื่อใช้เป็นนาฬิกานั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนับก้าวนะครับแล้วก็ตรวจวัดการเผาผลาญว่าเราเผาผลาญไปกี่แคลแล้วนะครับแล้วก็การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจมีแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับตามที่ผมแจ้งไปในแอปนะครับก็คือมันตัวนาฬิกาหรือว่าตัวสายลัดข้อมืออัจฉริยะเนี่ยก็จะต้องทำงานร่วมผ่านแอปพลิเคชันมีฟิตเป็นหลักนะครับการติดตั้งการเซฟอัพต่างๆทำได้ไม่ยุ่งยากนะครับก็สามารถที่จะทำตามคู่มือได้เลยหรือไม่ก็สามารถที่จะทำตามแอปที่แนะนำได้เลยนะครับโอเคก็เป็นการรีวิวโดยผู้ใช้งานนะครับถึงฟีเจอร์พื้นฐานคร่าวๆนะครับทีนี้ก็จะมาสรุปกันนะครับว่าตัวสายลัดมีฟิตมีแบรนด์2เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับในการใช้งานเนาะข้อดีก็คือเป็นการใช้คือมันคือนาฬิกาข้อมือชนิดหนึ่งที่สวมใส่ได้สบายนะครับตัวเนี้ยมันเคลือบสารมาคือไม่มีอาการรู้สึกระคายเคืองหรือแพ้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนผมเคยใส่นาฬิกาที่มันเรือนมันเป็นสแตนเลสเนี้ยมันก็จะมีอาการระคายเคืองบ้างนะครับตัวเรือนในกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP67 ก็คือประมาณว่ากันละอองน้ำได้กันเวลาเราตากฝนนะพอที่จะกันได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมาะที่จะเอาไปอาบน้ำหรือว่าเอาไปว่ายน้ำนี่คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหลักๆก็ใช้เป็นนาฬิกาตรวจนับก้าวได้ตรวจจับการนอนหลับได้ครับวัดหยุดวัดชีพจรได้ประมาณนึงนะครับก็คือข้อดีของมันนะครับก็คือมันเป็นนาฬิกาที่ทำได้หลากหลายเอาง่ายๆซึ่งถ้าคนที่ชอบออกกำลังกายก็สามารถที่จะซิงข้อมูลร่วมกันแทร็กกิจกรรมต่างๆเช่นวันนี้เราวิ่งเราเดินเราอะไรต่างๆเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นเก็บเป็นข้อมูลนะครับรายวันรายสัปดาห์รายเดือนได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือแม้แต่พนักงานออฟฟิศต่างๆก็สามารถแทร็กได้ว่าวันนี้เราเดินไปเยอะไหมหรือว่าเรานั่งหน้าคอมนานเกินไปไหมหรือเรานอนหลับเพียงพอไหมในแต่ละวันนี่ครับตัวแอปพลิเคชันมีฟิตเนี่ยก็จะมีคำแนะนำแล้วก็มีการเป็นเก็บ
ข้อมูลสถิติไว้ทุกๆวันนะครับที่เราสวมใส่ตัวนี้นะครับโอเคก็การตรวจวัดชีพจรก็ทำได้แม่นยำในระดับหนึ่งนะครับไม่ผมว่าไม่ได้จุดขายหลักนะครับหลักๆเลยก็คือเอาไว้แท็กนับก้าวค่อนข้างเป๊ะนะครับแล้วก็แท็กกิจกรรมวิ่งอะไรเงี้ยโอเคค่อนข้างตรงแล้วก็แทร็กการนอนหลับเช่นวันนี้เรานอนหลับมากน้อยแค่ไหนนอนหลับพอดีเพียงพอกับสุขภาพที่ต่อการทำงานไหมอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถรู้เลยว่าวันไหนเรานอนเยอะนอนน้อยเงี้ยก็วิ่งเดินทางเยอะไหมหรือใช้พลังงานเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่คนที่ชอบเอามาดูแลสุขภาพหรือต้องการที่อยากจะรู้ว่าเออวันเขาเรียกว่าชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เราเนี่ยแต่ละวันเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหมเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยแนะนำได้นะครับว่าควรจะนอนกี่โมงกี่โมงเราที่เรากิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่เขาใช้มีแบนเหมือนกันเนี่ยเรานอนเร็วกว่าหรือนอนช้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการทำงานการพักผ่อนต่างๆนะครับเป็นสถิติข้อมูลที่ช่วยได้เยอะนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็การชาร์จอีกครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง20วันเดือนหนึ่งจะชาร์จเพียงแค่1ครั้งอะไรเงี้ยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ครั้งเท่านั้นก็ถือว่าแบตเตอรี่อึดมากนะครับการใช้งานหายห่วงเลยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องมาคอยพวงที่ต้องชาร์จบ่อยๆนะครับส่วนตัวอุปกรณ์ที่ชาร์จต่างๆเนี่ยก็ถ้าทำหายก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับก็สามารถหาซื้อได้ราคาก็เป็นแค่หลักร้อยไม่แพงนะครับตัวสายรัดข้อมือเนี่ยถ้าจะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆก็มีอุปกรณ์เสริมขายค่อนข้างเยอะนะครับแม้แต่ตัวฟิล์มหน้าจอก็ยังมีขายนะครับถือว่าเป็นมีอะไหล่ซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเป็นที่นิยมใช้นะครับครับของผู้ใช้ในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐอเมริกานะครับส่วนราคาค่าตัวของไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อของศูนย์มีประกันก็ถืออยู่ที่ 1,000 ถึง 1,200 บาทแล้วแต่ผู้นำเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งจากทางประเทศจีนโดยตรงหรือผ่าน AliExpress Shopee อะไรเงี้ยราคาก็จะต่ำกว่า800บาทก็จะอยู่ที่ราวๆ700ถึงไม่เกิน900บาทนะครับในกรณีที่ไม่มีประกันศูนย์ไทยแต่ถ้ามีประกันศูนย์ไทยก็จะประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทแล้วแต่เจ้านะครับถ้าเทียบกับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเป็นสายรัดข้อมืออัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งนาฬิกาทั้งตั้งปลุกนะครับทั้งแจ้งเตือนแอปพลิเคชันแจ้งเตือนข้อสายเรียกเข้า LINE Facebook ต่างๆได้พอประมาณนึงเป็นของแถมนะครับหลักๆ ก็คือนับก้าวได้คือเช่นวันหนึ่งเราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวร่างกายมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือกิจกรรมในการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยใช้พลังงานไปเท่าไหร่เนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับแล้วก็อย่างที่5ก็คือใช้ในการตรวจจับการนอนหลับว่าเราวันหนึ่งเรานอนพักผ่อนเพียงพอไหมมีวันไหนที่เรานอนน้อยมีวันไหนที่เรานอนเยอะนอนพอดีอะไรเงี้ยก็จะมีวิเคราะห์ว่าร่างกายเราเนี่ยควรพักผ่อนเท่าไหร่ทำงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช้แรงไปเท่าไหร่ออกกำลังกายไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนฟีเจอร์ประเภทตรวจวัดในส่วนของอัตราชีพจรเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นักนะก็คือมือต้องนิ่งจริงๆแต่ว่าใช้เป็นนาฬิกาใช้ตั้งปลุกใช้นับก้าวใช้เขาเรียกว่าใช้ตรวจจับการนอนหลับเนี่ยก็ถือว่าโอเคแถมกันน้ำได้ความทนทานโอเคนะครับผ่านการใช้งานมา1เดือนแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติแบตเตอรี่อึดทนนะครับ20วันชาร์จ1ครั้งถือว่าไม่ต้องพะวงเรื่องของคอยมาชาร์จบ่อยๆก็ถือว่าเป็นนาฬิกาในยุคใหม่นะครับการเชื่อมต่อก็จะต้องใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Mi Fitนะครับในมือถือนะครับแล้วก็บลูทูธนะครับก็ถือว่าเป็นสาระข้อมืออัจฉริยะที่น่าสนใจนะครับมีฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับคนทั้งวัยทำงานวัยเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานผมว่าผมประทับใจนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็แบตเตอรี่อึดนะครับเปรียบเสมือนเรามีนาฬิกาหนึ่งเครื่องสวมใส่สบายครับยอมรับเลยว่าสวมใส่สบายกว่าพวกนาฬิกาที่เป็นสายสแตนเลสทั่วไปนะครับถ้าเทียบกับราคาถือว่าคุ้มค่าไหมผมบอกเลยว่าก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันได้เราได้นะครับเช่นก็สามารถให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเช่นการนอนการออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่า
มีประโยชน์ครับถือว่าเป็นสิ่งที่แนะนำนะครับในงบ 1,000 บาทผมมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจและควรจะมีไว้นะครับสำหรับทุกเพศทุกวัยและโดยเฉพาะวัยทำงานครับขอบคุณครับ